ที่คุณทำแบบนี้คุณต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการอะไรหรอฉันว่าคุณก็น่าจะเข้าใจดีนะคะโอนี่ผมก็ไปมาตั้งหลายบริษัทแล้วแต่ทุกที่ก็พูดแบบเดียวกับคุณกันหมดทำไมหรอครับแค่เห็นชื่อผมก็ไม่รับเข้าทำงานแล้วเนี่ยหรอมันหมายความว่าไงครับคุณทำอะไรไว้อะคุณก็น่าจะรู้ตัวนะครับคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณฮัลโหลคิดยังไงคะเนี่ยถึงโทรมาหาฉันอ่ะหรือว่าคิดถึงฉันหรอคะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเยลลี่น้ำเสียงแบบนี้ฉันขอเดานะคะว่าคงไม่มีบริษัทไหนรับคุณเข้าทำงานสินะคุณทำเกินไปแล้วนะก็ช่วยไม่ได้นี่คุณทำตัวของคุณเองฉันชอบคุณมากเลยอ่ะฉันว่าเรามาคบกันดีไหมคะผมมีแฟนอยู่แล้วครับคุณก็เลิกกับแฟนคุณสิถ้าคุณยังคบกับผู้หญิงคนนั้นอยู่อ่ะคุณก็จะเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าคุณคบกับฉันน่ะฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณแล้วถ้าคุณอยากได้อะไรอ่ะฉันให้ได้หมดเลยนะผมไม่อยากได้อะไรจากคุณทั้งนั้นอ่ะผมขอลาออกนี่คุณกล้าปฏิเสธฉันเหรอคุณคงไม่รู้สินะใครที่ปฏิเสธฉันอะต้องเจออะไรบ้างผมไม่กลัวแล้วคุณจะเสียใจแล้วอีกอย่างนะคะฉันต้องการจะทำให้คุณรู้ว่านอกจากฉันคุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นยังไงอ่ะคุณก็ต้องกลับมาหาฉันคุณวางใจได้เลยผมไม่มีทางกลับไปหาคุณอย่างแน่นอนเก็บของพวกแกออกไปเลยนะออกไปไปเลยไปขอร้องนะคะอย่าไล่ลงเลยนะคะนะคะปล่อยขอเวลาให้เราอีกสักอาทิตย์นึงได้ไหมคะบอกให้ปล่อยไงถ่ายให้หมดเลยเนี่ยพี่คะถ้าพี่ไล่เราไปวันนี้อ่ะเราจะไปนอนที่ไหนกันล่ะคะอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องพวกแกดิเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะขอร้องนะคะพี่อีกแค่วันเดียวก็ได้ค่ะนะคะได้ไหมคะนะคะอีกแค่วันเดียวอีกค่ะนะคะนะคะได้ไหมคะนะคะไปเว้ยฟ้าเป็นไรไหมนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณเขาไม่ให้เราเช่าที่นี่ต่อแล้วอ่ะคุณทำแบบนี้ได้ไงค่าเช่าผมก็จ่ายไปแล้วนี่ค่าเช่าเหรอนี่ไงค่าเช่าของพวกแกได้เงินแล้วก็ออกไปซะไปแล้วทำไมต้องให้พวกเราออกไปวันนี้ด้วยฉันเป็นคนสั่งเองแหละนี่คุณทั้งบ้านอะไรของคุณเนี่ย
คุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราออกฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเป็นเจ้าของที่นี่ฉันจะให้ใครอยู่หรือจะให้ใครออกมันก็สิทธิ์ของฉันแล้ววันนี้ฉันสั่งให้พวกคุณสองคนออกไปจากที่นี่ซะที่คุณทำแบบนี้คุณต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการอะไรหรอฉันว่าคุณก็น่าจะเข้าใจดีนะคะโฟนเราไปกันเถอะฟ้าขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องมาลำบากด้วยแบบนี้อ่ะคุณพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะฉันไม่เคยลำบากเลยขอแค่มีคุณอยู่ฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละค่ะฮัลโหลครับผมยอมกลับไปก็ได้แต่ต้องช่วยผมจัดการเรื่องนึงก่อนเอ๊ะนี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยว่าไงคะยอมกลับมาหาฉันแล้วหรอแป๊บหนึ่งนะคะที่รักสวัสดีค่ะท่านประธานหลานชายท่านประธานเหรอคะได้สิคะเดี๋ยวฉันจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะเมื่อกี้ท่านประธานคงโทรมาบอกแล้วสินะครับว่าจะมีประธานคนใหม่เข้ามานี่หมายความว่ายังไงอ่ะอย่าบอกนะนี่คุณเข้ามาทำงานที่นี่แต่ไม่ได้เช็คประวัติของผู้บริหารเลยหรอครับผมเป็นประธานคนใหม่ของที่นี่เองแหละแล้วที่คุณเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทที่นี่ล่ะคุณหลอกฉันหรอผมไม่ได้หลอกแต่ผมแค่อยากใช้ชีวิตธรรมดากับคนที่ผมรักเท่านั้นเองเออคุณฟอนคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะคุณฟอนให้อภัยฉันนะคะฉันขอโทษค่ะหยุดพูดได้ละหนวกหูออกไปได้แล้วไปหมายความว่ายังไงคะคุณก็น่าจะรู้นะว่าผมหมายความว่ายังไงผมไล่คุณออกประตูอยู่ทางโน้นเชิญ